โอเคสวัสดีครับผมวันนี้มาทำเควสอเล็กซานเดอร์นะครับเพราะว่าเป็นเควสที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ไอเทมที่เป็นเศษอเล็กซานเดอร์นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีทักษะอย่างมากนั่นเองครับดูแล้วน่าใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครกำลังเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็คิดว่าควรจะมาลองทำดูนะครับเริ่มเควสนะครับผมก็ช่วงต้นเกมให้เราไปบริเวณสะพานนักบุญครับจะได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือนะฮะขึ้นไปเจอกับอเล็กซานเดอร์นะครับเขาจะบอกว่าหาอะไรมาตีก้นเขาทีนะครับแล้วก็ตีเขาออกมาจากข้างหลังนะครับคุยกันนะครับแล้วก็จะได้ความว่าเขาสนใจงานเทศกาลที่ปราสาทราชสีแดงนะครับผมก็ออกเดินทางตามหาเขาต่อไปนะฮะต่อมาเราต้องไปอุโมงค์เกลนะครับผมโดยอุโมงค์เกลเนี่ยเราต้องเข้าจากข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมไปเข้าตรงริมเกรฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาตรงจุดนี้ครับชานระเบียงแล้วก็ขี่ม้าตามผมมาเลยนะครับโอเคค่อยๆลงมานะครับผมแล้วก็พอมาถึงอุโมงค์เกลเนี่ยให้เราเดินไปตรงจุดลึกสุดเลยนะครับเดินมาจนสุดทางนะครับแล้วก็จะมาเจอกับอเล็กซานเดอร์หลังประตูบานนี้นะครับผมเขาจะบอกว่าเขาจะไปปราสาทราชสีแดงแต่ว่าติดประตูนี้อยู่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าประตูมันก็บานเล็กนิดเดียวครับมันจะออกไปได้ไงโอเคคุยเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินทางไปที่ปราสาทราชสีแดงนะฮะโอเคครับผมมาถึงปราสาทแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มาตรงนี้แล้วนะครับยังไม่มีเทศกาลเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเรายังเดินเนื้อเรื่องหรือว่าเปิดแมปไม่มากพอนะครับผมเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับให้ไปฆ่าบอสที่ Stormville ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปฆ่าบอสตัวหนึ่งที่เลยาลูคาเลียนะครับจากนั้นก็ให้เราไปเปิดพื้นที่ที่ราบสูงอาร์ตัสนั่นเองนะครับโดยวิธีการเปิดเนี่ยให้เราไปเก็บเหรียญ2ซีกนะครับอันแรกอยู่ที่ป้อมฟาลอสบริเวณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงอยู่ที่ป้อมไฮบริเวณริมเกรฟนะครับผมพอเก็บเหรียญได้แล้วครบ2ซีกให้เราเดินทางจากประตูระยะลูคาเลียนะครับผมเข้าวาร์ปมาเราจะไปโผล่ที่ถนนเบลลัมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเปิดใช้งานแท่นยกเด็กทัสนะครับผมพอเปิดใช้งานแท่นยกเด็กทัสแล้วนะครับงานเทศกาลก็จะเริ่มขึ้นเองครับแล้วก็ให้เราคุยกับอเล็กซานเดอร์นะครับที่งานเทศกาลแล้วก็ไปปราบบอสลาดานนะครับโอเคจากนั้นพอฆ่าเสร็จแล้วเราก็คุยกับเขาอีกทีนึงก็เป็นอันจบเควสที่บริเวณแคลิดตรงนี้นะครับขั้นถัดมานะครับก่อนที่เราจะไปหาอเล็กซานเดอร์ที่จุดถัดไปนะครับผมเราต้องมีไอเทมที่ชื่อว่าไห่น้ำมันก่อนนะครับก็ให้เราคราฟขึ้นมานะครับไห่น้ำมันถ้าเกิดใครยังไม่มีคู่มือนะครับผมก็ให้ไปหาที่แม่น้ำซิโอฟราตรงนี้นะครับผมก็เดินตามผมไปเลยนะครับThank you.
จะเจอกับพ่อค้านะครับแล้วก็คุยกับเขาซื้อคู่มือเบอร์17อันนี้นะครับจะได้คู่มือคราฟมาความจริงซื้อเหมาร้านเลยก็ได้ครับตัวองค์ตัวอ่อนดาบมีดทั้งหลายมันได้ใช้นะครับเสร็จแล้วเห็ดที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยหาจากไหนนะครับก็หาได้ในบริเวณแม่น้ำนี่แหละครับจะมีเห็ดอยู่ส่วนใครที่ยังคราฟของไม่ได้นะครับก็ให้ไปซื้อที่โบสถ์ตอนช่วงเริ่มเกมนะครับโบสถ์เอเลมั้งคุยกับพ่อค้าแล้วก็ซื้อกระเป๋าคราฟของมานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่ลิเออร์เนียนะครับบริเวณข้างใต้ของหอสมุดคาเรียจะเจอกับเอ็กซานเดอร์อยู่เขาจะติดอีกแล้วครับแต่ทีนี้เราต้องใช้ไหน้ำมันหล่อลื่นก่อนนะครับผมก่อนตีก้นนะครับโอเคผมก็โยนไหไปสักอันนึงก่อนนะครับแล้วก็ตีเขาต่อปึ๊บเขาจะเด้งออกมาแล้วก็คุยกับเขาไปอันจบตัวนี้นะครับถัดมานะครับจุดนี้จะยาวหน่อยนะฮะก็บริเวณป้อมไลอิดนะครับผมจะขอเริ่มจากบริเวณจุดเนินพฤกษาทองนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเลยครับตามทางผมมานะครับผ่านบอสเรือไปนะครับแล้วก็ชิดซ้ายเข้าอุโมงค์หรือว่าเข้าหน้าผาไปนะครับพยายามชิดซ้ายนะครับพอถึงป้อมไรอีกก็ชิดซ้ายไว้นะครับผ่านพวกแก๊งฟรีกันตรงนี้นะครับพอถึงลาวาก็จะมีมังกรลาวาโผล่มานะครับตรงนี้ก็ให้ฆ่าก่อนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นก้อนหินมานะครับจะเห็นอเล็กซานเดอร์ยืนแช่ลาวาอยู่ครับก็คุยกับเขาซะนะครับถัดมานะครับก็คือกรณีที่เราทำเควสมาถูกต้องนะครับผ่านเหตุการณ์ที่เรนเดลมาถึงภูเขาน้ำแข็งนะครับเราจะสามารถซัมมอนเอ็กซานเดอร์มาช่วยสู้กับบอสได้นั่นเองครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับผมใครจะซัมมอนก็ได้ครับไม่เอาก็ได้ครับจุดสุดท้ายนะครับก็หลังจากที่มาถึงแท่นวิหารมังกรจัดการกับบอสตรงนี้ได้แล้วนะครับที่เป็นบอสดูโอครับก็เดินตามทางผมมาเลยนะครับให้เราใช้กุญแจหินขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไป
เกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์แล้วก็คุยกับเขาเขาจะท้าเราสู้นะครับผมก็จัดให้เขาเลยครับเป็นอันจบเควสผมไขระเบิดนะครับได้ไอเทมมาเข้าใจว่าเป็นเครื่องประดับที่เอาไว้เพิ่มพลังโจมตีของท่าฟันต่างๆนะครับผมโอเคก็จบเควสครับสำหรับวันนี้นะครับผมที่เอามาฝากกันก็ถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมหรือว่าติดตามผลงานนะครับติดตามไลฟ์สตรีมครับผมก็วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีนะครับ